หัวข้อวันนี้คือเพราะคุณเป็นคุณนะครับคือบางทีเนี่ยเราทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเราเป็นอะไรหรือมาจากไหนหรืออย่างไรนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักผมหรืออาจจะรู้จักไม่มากพอเนี่ยนะครับผมจะขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อคงกฤษอิ่มกมลนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่รับใช้อยู่ที่สำนักงานมิชชั่นนะฮะในตำแหน่งหัวหน้าแผนกสุขภาพนะครับเราทำพันธกิจเรือนจำด้วยมีพันธกิจชุมชนสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพชุมชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยู่ที่นี่แล้วก็ได้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่สำนักงานมิชชั่นนะครับผมเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการผมไม่ทราบว่าท่านนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่ารับฟังอยู่ทางออนไลน์เนี่ยเคยมีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการไหมครับจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีอะไรน่าเที่ยวมากทีเดียวนะครับที่โด่งดังเยอะทีเดียวแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยสมุทรปราการอยู่ทางตอนไปทางทิศตะวันออกนะครับของกรุงเทพจะว่าไปก็ออกไปทางทิศใต้นิดๆไม่ไกลเลยนะครับมีสถานที่น่าเที่ยวเยอะทีเดียวอย่างเช่นสถานตากอากาศบางปูนะฮะซึ่งโด่งดังมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะครับทุกๆหน้าหนาวเนี่ยจะมีนกนางนวลมาที่นั่นเยอะมากนะฮะหลายพันตัวทีเดียวท่านจะได้เห็นนกนางนวลบินกันให้ว่อนไปหมดนะครับเยอะเลยนะฮะแล้วนอกจากตรงนั้นแล้วนะครับยังมีที่อื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกันก็คือเมืองโบราณเมืองโบราณเป็นสถานที่รวบรวมนะครับเอาส่วนสำคัญต่างๆนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยไว้ที่นั่นแล้วสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์โดยเฉพาะภาพยนตร์แบบจักรๆวงๆเนี่ยเยอะเลยทีเดียวด้วยความที่ผมเป็นคนสมุทรปราการเนี่ยผมไปเที่ยว2แห่งนี้แบบเยอะมากเลยนะครับไปหลายครั้งจำไม่ได้แล้วว่าไปสักกี่ครั้งนะครับมีโอกาสผมจะไปที่นั่นเสมอจริงๆผมเนี่ยไม่ได้ชื่อว่าคงกฤษนะครับเดิมตอนสมัยที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมชื่อว่าเสกชื่อเดิมผมคือชื่อนี้นะครับชื่อเสกแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนพ่อแม่ผมเป็นชาวพุทธแล้วเขาก็เชื่อเรื่องโชคลางเขาจึงเชื่อว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะฮะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ควรจะมีสระอยู่ในตัวชื่อซึ่งเสกเนี่ยมันจะมีสระเออยู่ถ้ามีสระเนี่ยมันจะดูแล้วไม่ดีก็เลยเปลี่ยนชื่อผมนะครับตอนผมอายุประมาณ8ขวบเปลี่ยนเป็นชื่อคงกฤษและผมเนี่ยก็ชื่อคงกฤษนับจากนั้นเป็นต้นมาเป็นชื่อนี้นะครับผมเกิดในครอบครัวที่ยากจนพ่อผมเนี่ยจบการศึกษาแค่ป.4แม่ไม่รู้หนังสือเลยตลอดชีวิตของแม่ผมนะครับอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ท่านจะเขียนได้อยู่2อย่างก็คือเขียนตัวเขียนชื่อท่านเองนะกับอันที่สองที่ท่านเขียนได้ก็คือเขียนเลขเอาไว้แทงหวยท่านจะเขียนได้แค่นั้นตลอดชีวิตของท่านเลยนะครับอย่างอื่นทำไม่ได้แล้วท่านก็ไม่เคยไปทำงานที่ไหนเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ออกนะเพราะครอบครัวผมจะเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยพ่อผมนะครับจบแค่ป.4พ่อทำงานก่อสร้างผมเป็นลูกกรรมกรครอบครัวของผมเกิดในครอบครัวกรรมกรเพราะฉะนั้นสังคมของผมจึงเป็นสังคมที่หาเช้ากินค่ำสังคมของผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะไปได้ไกลมากขนาดไหนเอาแค่ว่ามีพอกินไปแต่ละวันก็พอแล้วนี่คือสังคมที่ผมอยู่และผมมีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นในสมัยเด็กๆแต่พ่อกับแม่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมเป็นลูกคนโตมีน้องอีก2คนนะครับน้องชายและน้องสาวพ่อกับแม่ผมบอกว่าสิ่งที่เขาจะให้ได้ก็คือการศึกษาเพราะฉะนั้นขอให้ลูกเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่จะเรียนได้พ่อจะช่วยให้ลูกเนี่ยเรียนในสิ่งที่ลูกสามารถไปให้ได้แทนที่ผมจะเข้าโรงเรียนวัดเรียนโรงเรียนวัดไม่เสียตังค์ถูกไหมฮะพ่อผมไม่เขาจะยอมลำบากส่งผมเรียนในโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการในเวลานั้นผมได้เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการในเวลานั้นและเป็นโรงเรียนที่
ลูกคนรวยเท่านั้นที่ได้เรียนที่นั่นในยุคนั้นนะฮะลูกคหบดีลูกอะไรต่ออะไรได้เรียนแต่ผมเป็นลูกกรรมกรตอนที่ผมได้เข้าเรียนเนี่ยผมไม่รู้หรอกครับว่าพ่อเขาหมายถึงอะไรผมก็คิดเหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละว่าโอ๊ยเวลาเราไปเรียนเราก็อยากมีเพื่อนแล้วก็อยากเป็นที่ยอมรับแล้วก็อยากจะเป็นคนแบบที่คนอื่นเขาต้องการด้วยเหมือนกันแต่ตรงกันข้ามครับเพราะในขณะที่เพื่อนมีทุกอย่างที่เขาอยากมีเสื้อผ้าใหม่มีรองเท้าใหม่มีกระเป๋าใหม่ทุกๆปิดเทอมเนี่ยเขาจะมาอวดทุกๆเปิดเทอมเขาจะมาอวดกันเฮ้ยได้เสื้อใหม่แล้วได้รองเท้าใหม่แล้วได้กระเป๋าใหม่แล้วได้กล่องดินสอใหม่ผมไม่เคยมีของใหม่เสื้อผ้าผมจะได้ใหม่ก็ต่อเมื่อมันขาดจนไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้แล้วกระเป๋าต้องขาดจนกระทั่งมันใช้ไม่ได้แล้วผมถึงจะได้ผมเศร้าเสียใจผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่เหมือนเพื่อนผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่มีอะไรไม่เหมือนคนอื่นผมตั้งคำถามกับตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นว่าทำไมผมถึงไม่เหมือนคนอื่นเขาทำไมพ่อกับแม่ถึงส่งผมมาเรียนในโรงเรียนที่ผมไม่เหมือนเพื่อนเลยบ่อยครั้งทีเดียวที่ผมต้องไปนั่งอยู่ในห้องเล็กๆแอบนั่งร้องไห้ว่าทำไมผมถึงไม่เหมือนเพื่อนทั้งๆที่เพื่อนก็มีแต่ผมกลับไม่มีในขณะที่เพื่อนไปเที่ยวกันในช่วงปิดเทอมในยุคนั้นนะครับปิดเทอมมันจะมีประมาณเดือนครึ่งเนี่ยปิดเทอมมันไม่ค่อยมีเรียนพิเศษหรอกครับในขณะที่เพื่อนปิดเทอมเพื่อนไปเที่ยวกันผมต้องทำงานผมทำงานก่อสร้างตั้งแต่ผมอายุแค่10ขวบผมทำงานก่อสร้างช่วยพ่อแม่ก่อสร้างตั้งแต่อายุ10ขวบผมไม่เคยได้ไปเที่ยวไม่เคยได้สิ่งของอะไรเลยท่านทั้งหลายครับผมเชื่อว่าท่านเองบางครั้งท่านก็ถามคำถามนี้กับตัวเองถามคำถามว่าบางทีทำไมฉันไม่เหมือนคนอื่นทำไมฉันถึงได้รับสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีเขามีแล้วทำไมเราไม่มีท่านครับผมเชื่อว่าท่านมีคำถามนี้กับตัวเองและท่านก็ไม่มีคำตอบผมก็ไม่มีคำตอบในตอนนั้นผมน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมผมถึงไม่มีบางท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านน้อยเนื้อต่ำใจที่ท่านมองไปรอบๆตัวทุกคนมีดีกว่าท่านทั้งนั้นแต่ท่านไม่มีแล้วท่านก็ไม่มีคำตอบว่าทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้ในเวลานั้นผมเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ผมเลือกที่จะสร้างการยอมรับด้วยการตั้งใจเรียนแม้ผมจะเป็นลูกกรรมกรแม้ผมจะเป็นลูกของช่างก่อสร้างแต่ผมตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ผมเรียนจบป.7ตอนที่ผมตอนสมัยนั้นมีป.7นะครับเรียนจบป.7ด้วยคะแนน 90.20% สูงทีเดียวแต่ไม่ได้ที่1 นะครับคนที่ได้ที่1เขามีมากกว่านั้นแต่ถึงไม่ได้ที่1คะแนนระดับนี้ก็มากพอที่จะทำให้ผมได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อในระดับมัธยมในโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเพิ่งสร้างในจังหวัดสมุทรปราการในยุคนั้นเป็นโรงเรียนมัธยมอันดับ1ของสมุทรปราการเหมือนกันเพราะเป็นโรงเรียนของในหลวงผมได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์โดยได้ทุนการศึกษาได้ทุนอาหารกลางวันผมเรียนโดยที่ผมไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียค่าอาหารกลางวันไม่ต้องเสียค่าหนังสือเอาแค่ว่าผมจ่ายแค่ค่าเสื้อผ้าค่ารถไปโรงเรียนทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีผมเรียนต่อมาเรื่อยๆนะเรียนมาเรื่อยๆจนกระทั่งชีวิตมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นชีวิตในโลกแห่งความผิดบาปมันมีอะไรที่ไม่เสถียรแบบนั้นทั้งที่ทุกอย่างดูเหมือนมันจะเสถียรทุกอย่างมันดูเหมือนจะดีผมเรียนได้ทุนผมใช้ทุนการศึกษาในการเรียนไม่ต้องเสียตังค์เองกำลังเรียนไปได้ด้วยดี
ท่านจำได้ไหมครับผมเกิดในครอบครัวแบบไหนผมเกิดในครอบครัวยากจนเป็นครอบครัวกรรมกรในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนดีช่วงเวลานั้นมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็คือมี movement อันหนึ่งเกิดขึ้นกับประเทศไทยนั่นก็คือชาวนาและกรรมกรเดินทางไปทำงานที่ตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียพ่อผมเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เดินทางไปตะวันออกกลางไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบียเพื่อไปหาโชคและหวังว่าจะกลับมาพร้อมกับมีรายได้มีเงินทองมากพอที่จะทำให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองผมมีความรู้สึกว่าชีวิตในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เราทุกคนนั้นกำลังจะมีความสุขและก็กำลังจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีแม้ว่าเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากนักพ่อผมไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีในปีแรกที่ท่านไปทุกอย่างดีเลยท่านกลับมาพร้อมกับมีเงินมากพอสมควรสามารถสร้างบ้านหลังเล็กๆให้กับครอบครัวอยู่ได้บนที่เช่าของคนอื่นนะฮะปีที่สองตอนนั้นผมเรียนม.ศ.4พอขึ้นปีที่สองท่านไปสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือท่านไปที่ประเทศบาเรนนะครับแล้วถูกหลอกให้ไปอยู่ที่นั่นโดยไม่มีงานทำท่านใช้เวลาหลายเดือนในการเดินทางเพื่อจะหาทางกลับประเทศเงินทองที่มีอยู่ทั้งหมดหมดสิ้นไม่มีเหลือเป็นหนี้สินผมต้องออกจากโรงเรียนในขณะที่ผมเรียนได้แค่ม.ศ.4เท่านั้นชีวิตตกต่ำลงอีกครั้งหนึ่งแทบจะไม่มีทางออกท่านทั้งหลายครับคนที่อยู่ข้างๆท่านไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่ต้องการกำลังใจล้วนแล้วแต่ต้องการความหวังในขณะที่ท่านอาจจะพูดถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆท่านพูดถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในโบสถ์พูดถึงใครสักคนหนึ่งที่ท่านรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเราท่านอาจจะรู้สึกดีอาจจะรู้สึกสนุกอาจจะรู้สึกว่าตัวเองดูสูงส่งแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่รู้ก็คือว่าคนคนนั้นเนี่ยที่ท่านกำลังพูดถึงนั้นเขาได้เผชิญอะไรมาบ้างชีวิตของเขาเป็นอะไรมาบ้างชีวิตของเขาอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่ตกต่ำของชีวิตเขาอาจจะกำลังมีปัญหาครอบครัวเขาอาจจะกำลังมีปัญหาระหว่างสามีภรรยาเขาอาจจะกำลังมีปัญหาของลูกที่กำลังติดยาเสพติดเขาอาจจะกำลังมีปัญหาด้านทางธุรกิจเขาอาจจะกำลังมีปัญหาด้านสุขภาพหรือเขาอาจจะมีปัญหาอื่นๆมากมายมหาศาลซึ่งท่านไม่รู้แล้วเขาก็ไม่ได้บอกท่านแต่ท่านพูดนินทาว่าร้ายพูดล้อเลียนพูดส่อเสียดผลก็คือว่าเขากลับได้รับสิ่งเหล่านั้นทำให้จิตใจของเขายิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมท่านทั้งหลายครับท่านไม่รู้แน่ๆว่าคนที่ท่านกำลังพูดถึงเขาอยู่ในเวลานี้เนี่ยเขาเป็นอย่างไรในขณะที่ผมกำลังตกอยู่ในสภาพที่มันไร้ทางออกตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีทางออกใดๆเลยผมก็เป็นแบบนั้นในขณะที่เราทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราทุกคนที่ได้ประกาศตัวเองว่าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเรามองคนข้างๆของเรายังไงเรามองเขาแบบที่มองตัวเราเองหรือเปล่า
มีคนจำนวนมากที่ต้องการกำลังใจแต่เขาอาจจะไม่ได้พ่อผมสอนผมเสมอว่าไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนจำไว้ลูกจงอย่าลืมว่าเจ้าเป็นใครแล้วมาจากไหนจงอย่าลืมว่าเจ้าเป็นใครแล้วมาจากไหนนี่คือคำพูดที่พ่อผมพูดและผมจดจำมาตลอดผมไม่เคยลืมในขณะที่ชีวิตของเราบางทีตกลงสู่ในหุบเหวแห่งความมืดไม่มีแสงสว่างไม่มีทางออกไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรสิ่งที่เราต้องการก็คือใครสักคนหนึ่งที่จะเอื้อมมือขึ้นมาแล้วฉุดเราขึ้นไปบอกกับเราว่าไม่เป็นไรไปด้วยกันเราจะเดินไปด้วยกันเขาคนนั้นต้องการแค่นั้นแหละครับและคนคนนั้นอาจเป็นคุณที่จะฉุดเขาขึ้นมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวหลังจากที่พ่อผมกลับมาจากบาเรนในสภาพที่หมดเนื้อหมดตัวบ้านเป็นหนี้สินมหาศาลแต่พ่อก็ยังพูดว่าลูกหยุดเรียนไม่ได้พ่อจะทำทุกวิถีทางให้ลูกเรียนต่อให้ได้หลังจากผมหยุดเรียนไป1ปีผมสอบชิงทุนเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการผมได้ทุนการศึกษาเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการผมเลือกเรียนสายช่างเหตุผลเพราะผมคิดว่าการเรียนสายช่างนั้นมันจะช่วยให้ผมสามารถทำงานได้เร็วขึ้นสามารถที่จะออกมาช่วยครอบครัวได้มากขึ้นผมคงไม่สามารถไปต่อมหาวิทยาลัยได้แล้วเพราะเส้นทางดูเหมือนมันจะไม่ไปทางนั้นแล้วและเมื่อผมเลือกที่จะเรียนสายช่างชีวิตของผมก้าวเข้าไปสู่แวดวงของเด็กช่างผมเป็นชีวิตแบบที่เด็กช่างเป็นทุกอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวเตร่ยกพวกตีกันผมเป็นแบบที่เด็กช่างทุกคนเป็นผมมีสังคมแบบนี้ในสมัยที่ผมเรียนเด็กช่างตอนนั้นผมคิดว่าในเมื่อผมไม่มีโอกาสเรียนมัธยมเรียนมหาลัยแล้วผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้ก็แล้วกันนั่นคือชีวิตในตอนนั้นจริงๆแต่ท่านทั้งหลายครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยทิ้งก็คือผมยังคงรักษาระดับการศึกษาของผมให้เสถียรอยู่เสมอแม้ผมจะเป็นคนที่เกเรแม้ผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อตามประสาของเด็กช่างทั่วไปแต่การเรียนของผมยังคงอยู่ในระดับสูงเสมอนะผมเรียนค่อนข้างดีท่านทั้งหลายแม้ชีวิตของท่านจะตกลงไปสู่ในสภาวะที่ตกต่ำไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามสิ่งสำคัญที่ท่านไม่ควรจะลืมคือท่านต้องรักษาจุดแข็งของท่านเอาไว้รักษาจุดดีของตัวท่านเอาไว้ท่านต้องยึดมั่นจุดดีที่ท่านมีเอาไว้เพราะบางทีนั่นอาจจะเป็นจุดเดียวในชีวิตที่จะดึงท่านในเวลาที่เหมาะสมถ้าผมเกเรและทิ้งการเรียนผมก็คงกลายเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้แต่ผมยังคงเลือกที่จะยึดมั่นว่าผมยังคงเรียนในระดับที่ได้ดีอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นผมจบการศึกษาแค่ระดับปวช.ถ้าเทียบไปแล้วปวช.ก็คือม.6ในยุคปัจจุบันแล้วผมก็คงไม่มีโอกาสได้ไปต่ออีกแล้วเพื่อนๆที่จบไปพร้อมๆกันทุกคนไปต่อปวส.ต่อปริญญาตรีแล้วเขาก็บอกว่าผมก็คงไปได้แค่นี้แหละแล้วผมก็เชื่ออย่างนั้นด้วยว่าผมก็คงไปได้แค่นี้เพราะชีวิตคงไม่ไปได้มากกว่านี้ละหลังจากที่ผมจบการศึกษาสายช่างผมออกมาทำงานก็แน่นอนครับทำงานเป็นเด็กช่างไปทำงานในบริษัทก่อสร้างต่างๆซึ่งก็ต้องเดินทางไปทั่วประเทศไทยผมเริ่มเดินทางไปทำงานทั่วประเทศไทยซึ่งมันก็ไม่ได้ยากสำหรับผมเพราะผมเคยทำงานอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ยากเลยผ
ผมก็เดินทางไปขึ้นเหนือล่องใต้ไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เพื่อที่ไปสร้างงานตามโปรเจกต์ต่างๆชีวิตในช่วงนั้นเด็กหนุ่มโสดมีเงินเยอะการทำงานเป็นเด็กช่างในตอนนั้นเงินสูงครับผมใช้ชีวิตที่ไร้แก่นสารมากนะฮะมีคอนเซปต์อยู่อย่างหนึ่งคือทำงานตลอดทั้งเดือนทำให้หนักเข้าไว้ใช้เงิน2วันหมดตอนนั้นเป็นอย่างนั้นชีวิตผมไร้แก่นสารมากไม่มีอะไรเลยกินเที่ยวทำงานแบบคนหนุ่มโสดแล้วก็ไม่มีเป้าหมายแต่ผมก็ส่งเงินไปที่บ้านนั่นคือชีวิตในช่วงที่เป็นเด็กช่างทำงานแล้วผมเลือกที่จะทำอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่ผมเป็นคนช่างเรียนรู้ผมก็ยังคงพยายามที่จะไขว่คว้าหาความรู้เท่าที่ตัวเองจะทำได้ทั้งๆที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรู้ไปทำไมแต่ก็อยากจะรู้ตอนนั้นมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผมก็พยายามที่จะไปเรียนรู้ซึ่งงานช่างกับงานคอมพิวเตอร์มันเป็นคนละเรื่องกันเลยแต่ก็พยายามที่จะไปเรียนรู้ไปฝึกเรียนพิมพ์ดีดไปฝึกเรียนแอบเรียนคอมพิวเตอร์กับเขาซึ่งคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้มันยากแต่ก็ไปเรียนไม่รู้จะเรียนไปทำไมผมไปเรียนโปรแกรมภาษา C นะคะภาษา Pascal เพื่อที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นไม่รู้เหมือนกันไปเรียนไปทำไมแต่ก็พยายามทั้งๆที่มันเป็นคนละเรื่องกับงานที่ทำแต่นั่นแหละครับผมก็พยายามในที่สุดชีวิตก็ผกผันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนผมได้มีโอกาสมาทำงานที่แห่งหนึ่งคือจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนี้เป็นจังหวัดที่เปลี่ยนชีวิตผมไปโดยสิ้นเชิงที่จังหวัดภูเก็ตนี้เองทำให้ผมเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผมและเมื่อพูดถึงจังหวัดภูเก็ตมีบุคคลอยู่5คนที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้บุคคล5คนนี้เป็นบุคคล5คนที่ถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีผมในทุกวันนี้ทั้ง5คนนี้เป็นบุคคลที่นำให้ผมมาเป็นผมในทุกวันนี้คนแรกคือคุณปราณีจิระวงวิโรจน์ผมเรียกท่านว่าพี่นะฮะพี่ปราณีปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเป็นคนนำให้ผมมารู้จักพระเจ้าที่โบสถ์ภูเก็ตคนที่สองคือคุณเปี่ยมบุญเจริญรัตน์ท่านเป็นแบบอย่างให้ผมได้รู้จักว่าเป็นอย่างไรคริสเตียนเป็นอย่างไรคนที่สามเป็นคนที่คอยประคับประคองว่าผมควรจะดำเนินชีวิตยังไงคือพี่อารอนคำมีผลท่านเป็นผู้ปกครองของโบสถ์ภูเก็ตปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ปกครองที่โบสถ์ภูเก็ตอยู่และคนที่สี่คืออาจารย์สวนอินเทพาท่านเป็นผู้รับบัพติศมาให้ผม4ท่านนี้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ทำให้ผมเข้าใจความรักของพระเจ้าและ4ท่านนี้แหละครับเป็นคนที่นำให้ผมรู้จักกับพระเจ้าส่วนคนที่5เป็นคนที่สำคัญมากเพราะเขาเป็นคนส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจและนำผมในทุกๆเรื่องในการเป็นคริสเตียนคนนั้นก็คือคุณสวรักษ์อิ่มกมลภรรยาผมเองถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีผมในวันนี้ทุกท่านที่ผมเอ่ยถึงนี้นำให้ผมไปรู้จักกับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้เปลี่ยนชีวิตผมทั้งชีวิตและผมหวังว่าสำหรับท่านก็จะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตด้วยถ้าท่านรู้จักชายคนนี้คนนั้นคือคนนี้ครับท่านที่ผมกล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่ได้นำพาให้ผมรู้จักกับชายคนนี้ชายคนที่ให้อภัยทุกคน
ที่ทำร้ายเขาในขณะที่เขากำลังถูกตรึงที่กางเขนชายคนนี้ขอให้พระเจ้าให้อภัยคนที่กำลังทำร้ายเขาและชายคนนี้เปลี่ยนชีวิตผมทำให้ผมเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแบบที่พระองค์บอกตามแบบที่ชายคนนี้บอกผมว่าผมควรจะทำอะไรผมบัพติศมาที่นั่นเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแบบพระเจ้าท่านทั้งหลายครับท่านได้ทราบแล้วว่าแบ็คกราวด์เบื้องหลังของผมเป็นอย่างไรผมเกิดในครอบครัวแบบไหนผมมีชีวิตแบบใดวันนี้ผมเป็นคริสเตียนวันนี้ผมได้เชื่อพระเจ้าแล้วผมมีคำถามที่จะถามท่านท่านอาจจะตอบเป็นคำพูดหรือจะตอบในใจก็ได้คำถามก็คือว่าท่านได้รู้จักผมแล้วท่านพร้อมที่จะรับผมเป็นเพื่อนท่านไหมท่านพร้อมไหมที่จะรับผมเป็นพี่น้องในพระคริสต์ร่วมกับท่านท่านพร้อมไหมที่จะให้ผมได้รับใช้ในคริสตจักรของท่านท่านคิดว่าท่านสามารถทำได้ไหมครับถ้าท่านตอบว่าได้สิทำไมจะไม่ได้ผมอาจจะต้องบอกต่อไปว่าแต่ท่านรู้หรือเปล่าผมไม่สูบบุหรี่แล้วนะผมไม่ดื่มเหล้าแล้วด้วยแล้วผมก็ไม่ได้มีชีวิตเสเพลแบบก่อนแล้วท่านยังคงรับผมได้หรือเปล่าที่จะเป็นเพื่อนของท่านถ้าท่านตอบโอ้ได้ทำไมล่ะคนดีทำไมจะรับไม่ได้ท่านทราบไหมว่าจริงๆมันไม่ง่ายขนาดนั้นเมื่อผมเลือกที่จะดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนเลือกที่จะปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีตามที่พระเจ้าบอกตามที่คนเหล่านั้นได้สอนผมเอาพระวจนะของพระเจ้ามาบอกผมเลิกทุกอย่างที่ผมเคยทำเลิกดื่มเหล้าเลิกสูบบุหรี่เลิกเที่ยวเตร่เพื่อนของผมที่เราเป็นเพื่อนกันในขณะที่เราทำงานอยู่ด้วยกันในขณะที่เราเป็นกวนอยู่สมัยตอนที่อยู่ภูเก็ตก่อนที่ผมจะรู้จักพระเจ้าทุกคนเลิกคบผมหมดเลยไม่มีสักคนหนึ่งที่ยังคงคบผมอยู่ทุกคนเริ่มปลีกตัวออกจากผมไปหมดเลยจากที่เคยเป็นเพื่อนกันไปเที่ยวด้วยกันไปมาหาสู่กันพูดคุยกันทุกคนปลีกตัวออกจากผมหมดวันสุดท้ายที่เราพบกันผมถามพวกเขาว่าทำไมถึงทำกับผมแบบนี้ท่านทราบไหมครับคำตอบคืออะไรคำตอบคือเพราะนายดีเกินไปเราคบคนดีอย่างนายไม่ได้หรอกพี่น้องครับเวลานั้นเนี่ยผมเหมือนถูกค้อนทุบหัวผมเข้าใจว่าคริสตจักรเนี่ยเป็นสถานที่ที่คนดีเขาอยู่กันเป็นสถานที่ที่ดีเป็นชุมชนที่ดีเป็นสิ่งต่างๆที่มันน่าจะดีผมรู้จักพระเยซูคริสต์แต่ผมก็รู้จักเท่าที่ผมรู้ผมมาโบสถ์ก็มาเท่าที่ผมมาผมยังไม่ได้มีเพื่อนอะไรมากมายแต่ผมรู้ว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีผมรู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่คนเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีแล้วผมก็อยากจะเป็นคนดีแต่พอผมเริ่มเป็นคนดีเริ่มทำตัวดีผมสูญเสียทุกอย่างผมสูญเสียเพื่อนผมสูญเสียครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องผมตัดผมออกจากตระกูลเพราะผมเป็นคริสเตียนท่านครับในขณะที่ท่านประกาศตัวว่าท่านเป็นคริสเตียนในขณะที่ท่านประกาศตัวว่าท่านเชื่อพระเจ้าท่านกำลังมองใครสักคนหนึ่งอยู่ไหมคนที่เขาเดินเข้ามาในโบสถ์อาจจะแต่งเนื้อแต่งตัวมอมแมมหน่อยแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าธรรมดาหรืออาจจะแต่งตัวดีก็แล้วแต่เขามาแล้วเขามานั่งอยู่ในมุมไกลๆนั่งอยู่ในมุมที่ไม่มีใครเห็นแล้วท่านก็จ้องมองเขาว่าเขาเหมือนเราไหมเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าท่านรู้สึกไหมว่า
คนคนนั้นเนี่ยเขาต้องการใครสักคนที่เป็นเพื่อนเวลานั้นผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมรู้สึกว่าผมไม่มีใครเลยและผมเชื่อว่าท่านที่นั่งอยู่ที่นี่หรือแม้กระทั่งท่านที่ฟังออนไลน์อยู่มากกว่า 90% เคยพูดตำหนิติเตียนคนอื่นมาแล้วทั้งนั้นท่านครับการกล่าวตำหนิการกล่าวติเตียนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเลวร้ายเมื่อผมได้เรียนจบศาสนศาสตร์ผมได้รับมอบหมายนะฮะให้ผมไปดำเนินชีวิตไปรับใช้พระเจ้าในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อผมได้บัพติศมาสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือว่าผมเริ่มรู้ว่าอะไรคือคุณค่าของชีวิตที่ผมต้องเดินไปอะไรคือเป้าหมายที่ผมจะต้องทำต่อและอะไรคือหนทางชีวิตที่จะต้องดำเนินไปนั่นคือสิ่งที่ผมเลือกแต่เมื่อผมเลือกผมกลับประสบกับความว่างเปล่าผมกลับประสบกับการทอดทิ้งขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีคนบางคนที่เป็นตัวอย่างให้ผมช่วยประคับประคองผมให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ถ้าไม่มีผมก็คงจะไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันในขณะที่มีคนที่เข้ามาในขณะที่มีคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่เขาไม่ได้บอกท่านท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ยื่นมือไปช่วยเขาเมื่อผมได้มีโอกาสไปรับใช้ที่คริสตจักรแห่งหนึ่งท่านครับผมถูกกล่าวติเตียนถูกตำหนิถูกกล่าวโทษอย่างรุนแรงจากใครบางคนในคริสตจักรนั้นผมเกือบจะต้องฆ่าตัวตายในสิ่งนั้นคนที่เขากล่าวติเตียนผมกล่าวตำหนิผมกล่าวร้ายผมนั้นมันทำให้ผมเจ็บปวดมากผมโต้ตอบไม่ได้ผมพูดแก้ตัวไม่ได้ผมใช้เวลา3วันหลบไปอยู่ในห้องเล็กๆหนีหน้าผู้คนไม่กล้าจะเผชิญหน้าใครผมเหมือนถูกผลักให้ไปยืนขอบเหวที่กำลังจะตกลงไปอยู่แล้วคนที่เขาบูลลี่ผมคนที่เขาตำหนิติเตียนผมคนที่เขากล่าวร้ายผมเขาไม่รู้หรอกว่าผมเผชิญอะไรมาบ้างเขาไม่รู้หรอกว่าผมประสบกับอะไรมาบ้างแล้วทำไมผมถึงเป็นแบบนั้นเขารู้อย่างเดียวว่าเขาชี้ท่านเคยเป็นอย่างนั้นไหมท่านเคยได้กระทำแบบนั้นไหมท่านไม่รู้หรอกครับว่าในสิ่งที่ท่านกำลังทำนั้นท่านกำลังผลักให้คนคนนั้นไปยืนอยู่ที่ขอบเหวซึ่งบางทีคนคนนั้นอาจจะกำลังจะฆ่าตัวตายอยู่ก็ได้เมื่อเขาเข้ามานั่งในโบสถ์เขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะให้กำลังใจแต่กลับมาเจอใครสักคนหนึ่งที่ชี้มาที่เขาแล้วเขาก็บอกว่าโอเคสิ่งที่ฉันคิดว่าโลกนี้มันไม่มีความหมายนะมันถูกแล้วเพราะฉะนั้นฉันออกไปจากโบสถ์แล้วก็ทำเหมือนกับที่ฉันคิดไว้ดีกว่าโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเลยเราไม่มีทางรู้ครับว่าสายตาเหยียดๆที่เราพูดที่เรามองไปนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าคำพูดที่เราพูดเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวตลกคำพูดที่เราพูดเยาะเย้ยถากๆนั้นมันส่งผลอะไรบ้างเราไม่รู้เลยว่าในขณะนั้นคนคนนั้นเนี่ยเขากำลังเจออะไรมาแต่เรากลับมีความรู้สึกว่าฉันต้องพูดเพราะมันเป็นหลักการฉันต้องพูดเพราะว่านี่มันคือสิ่งที่ถูกต้องฉันต้องพูดเพราะนี่คือสิ่งที่มันเป็นแนวทางของเราแต่เราไม่ได้มองอะครับว่าคนคนนั้นเขาอยู่ในสถานะใดเขาทำอย่างนั้นได้ไหมเขามาโบสถ์เพื่อต้องการกำลังใจแต่เขากลับได้รับสิ่งเหล่านั้นและสุดท้ายก็บิงโกฉันคิดถูกแล้วฉันไม่ควรจะอยู่แล้วในโลกนี้พี่น้องทั้งหลายครับคนทุกคนต้องการความหวังคนทุกคนต้องการกำลังใจ
เขาต้องการเพื่อนต้องการคนที่เห็นคุณค่าในชีวิตของเขาถ้าท่านที่กำลังฟังผมอยู่นะฮะขอให้ท่านรับรู้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ทางบ้านอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศถ้าท่านสามารถฟังเรื่องของผมได้และได้ยินเสียงของผมขอให้ท่านรับทราบนะครับว่าผมไม่สนใจเลยว่าท่านเป็นใครไม่สนใจเลยว่าท่านมีความรู้ระดับใดไม่สนใจเลยว่าท่านมีฐานะอะไรผมพร้อมที่จะเป็นเพื่อนของท่านผมพร้อมที่จะเป็นผู้ที่จะอยู่กับท่านและรับรองครับเมื่อผมเป็นเพื่อนของท่านผมจะไม่บูลลี่ท่านแน่นอนขอให้ท่านวางใจได้ครั้งหนึ่งนะครับ20กว่าปีมาแล้วผมได้มีโอกาสรับใช้ที่โบสถ์แห่งหนึ่งเอาเป็นว่าโบสถ์แห่งหนึ่งก็แล้วกันในขณะที่ผมเทศนาเนี่ยเทศนาอยู่เมื่อเทศนาจบแล้วเนี่ยนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะมาหาผมหลังจากที่ผมเทศนาเสร็จเขามาถึงเขาก็มาบอกนะครับบอกว่าอาจารย์ผมมาฟังเทศนาของอาจารย์เนี่ยชอบมากเลยอยากจะมีเรื่องคุยด้วยได้ไหมบอกได้สิครับได้เลยก็เข้ามาก็แต่งเนื้อแต่งตัวดีนะครับผูกไทอะไรอย่างดีเลยก็มาคุยแล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์ครับผมเนี่ยเพิ่งขึ้นมาจากจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ตกงานนะฮะผมกำลังจะหางานทำผมขออนุญาตที่จะนอนพักที่โบสถ์เนี่ยสัก 2-3 วันได้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยจะไปสมัครงานสอนภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเลยนะครับหลังจากที่คุยกันแล้วเขาก็บอกว่าผมเพิ่งขึ้นมาจากจังหวัดภูเก็ตเพราะผมต้องคดีพยายามฆ่าเพื่อนเขาเองเพิ่งพ้นโทษได้ไม่กี่วันแล้วผมก็ขึ้นมาผมกำลังจะมาหางานผมต้องการความช่วยเหลือผมก็บอกกับเขาว่าถ้าจะพักที่โบสถ์นะครับมันอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าถ้าจะพักที่โบสถ์มันต้องถามคณะกรรมการเรื่องมันอาจจะเยอะเอางี้ก็แล้วกันคุณไปพักที่บ้านผมผมอนุญาตตอนนั้นลูกผมยังเล็กเลยล่ะครับนะฮะหลังจากที่คุยกันเสร็จเรื่องนี้ไปรู้ถึงผู้ปกครองโบสถ์หัวหน้าผู้ปกครองซึ่งก็สนิทกันท่านมาหาผมเลยแล้วก็บอกว่าอาจารย์ทำอย่างนี้ไม่ได้นะอาจารย์จะเอาคนที่อาจารย์ไม่รู้จักเป็นแบบเนี้ยไปนอนที่บ้านไม่ได้ผมก็อธิบายโอ้ยเขาจะอยู่แค่วันสองวันเองเดี๋ยวเขาไปหางานได้เขาก็ไปไม่ได้อาจารย์อันตรายเราไม่รู้จักเขาเลยสรุปก็คือชายคนนั้นไม่สามารถนอนค้างที่บ้านผมได้ด้วยเหตุผลหลายประการผมก็เลยเอาเงินให้เขาไปจำนวนหนึ่งพร้อมกับเสื้อผ้าสองชุดผ้าห่มแล้วก็ผ้าปูที่นอนเขาต้องการแค่นั้นนะฮะก็เลยให้เขาไปผมก็ขอโทษขอโพยที่ไม่สามารถให้เขาพักได้เรื่องก็ผ่านไป3เดือนต่อมาชายคนนั้นมาหาผมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาผลไม้มาให้แล้วก็บอกอาจารย์ครับผมขอบคุณอาจารย์จริงๆที่อาจารย์ช่วยผมวันนั้นหลังจากที่ผมไปจากอาจารย์วันนั้นแล้วอีก2วันต่อมาผมไปสมัครงานเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกวดวิชากวดภาษาเนี่ยนะครับที่สยามสแควร์ผมได้ทำงานแล้วผมขอบคุณมากที่อาจารย์ช่วยผมในวันนั้นท่านคิดยังไงครับกับสิ่งนี้คือผมตอบไม่ได้นะว่ามันเป็นยังไงแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเราเหมือนกับชีวิตเรามีคุณค่านะฮะพระเยซูทรงรักผมชายคนที่ถูกตรึงที่กางเขนตายเพื่อผมและด้วยการที่เขาตายเพื่อผมนี่เองทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตของผมจำเป็นที่จะต้องตอบสนองความรักนี้นะฮะผมได้ถ่ายทอดความรักนี้ให้กับคนอื่นเท่าที่ผมจะทำได้โดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะ
มอยู่ในแผนกสุขภาพผมและภรรยารวมถึงทีมงานสุขภาพทั้งหมดเราได้ร่วมกันเดินทางไปทั่วประเทศไทยขึ้นเหนือล่องใต้ตั้งแต่เชียงรายจนถึงยะลาตั้งแต่บนยอดดอยสูงไปถึงเกาะที่ห่างไกลเราเดินทางไปเพื่อนำเอาความรักความเห็นอกเห็นใจไปให้กับคนที่เขาต้องการมากที่สุดเท่าที่เราจะเท่าที่เราจะทำได้ผมไม่ได้ทำงานคนเดียวผมมีทีมที่ทีมของผมมีความคิดแบบเดียวกันไม่ว่าจะยากจะลำบากจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็ตามเราพร้อมที่จะนำความรักนี้ไปให้กับทุกๆคนเท่าที่เราจะทำได้สุดกำลังสุดความสามารถแม้กระทั่งช่วงนี้ที่มีการระบาดของโควิดเราก็ยังคงไปแจกของในชุมชนที่มีการระบาดของโควิดให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้สุดกำลังที่เราจะทำได้เพราะพระเจ้าทรงรักผมรักทุกๆคนผมจึงนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้กับคนอื่นๆเพื่อที่เขามีความรู้สึกว่าเขายังคงมีคนที่รักเขาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่สนใจนะครับว่าท่านจะเป็นใครท่านจะมีการศึกษาระดับไหนท่านจะมีความรู้เท่าไหร่ผมรักและห่วงใยทุกท่านในฐานะที่ท่านเป็นตัวของท่านเองในฐานะที่คุณเป็นคุณไม่ต้องทำความดีไม่ต้องทำตัวให้เป็นคนดีเพื่อผมจะรักไม่ฮะผมรักคุณเพราะคุณเป็นคุณเป็นอย่างที่คุณเป็นนั่นแหละผมรักคุณได้ผมเป็นเพื่อนคุณได้ตามนั้นคุณไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องทำในสิ่งที่ให้ผมพึงพอใจไม่จำเป็นถ้าใครสักคนหนึ่งคิดว่าตัวเองต่ำต้อยผมต่ำต้อยกว่าคุณมาแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนยากจนผมยากจนกว่าคุณมาแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนเลวผมเลวกว่าคุณมาแล้วผมเป็นเพื่อนคุณได้ครับและผมจะเป็นที่ปลอดภัยให้กับคุณผมจะเป็นที่ลี้ภัยให้กับทุกๆคนเพราะพระเยซูคริสต์เป็นที่ลี้ภัยให้ผมดังนั้นพระเยซูคริสต์จะเป็นที่ปลอดภัยและที่ลี้ภัยให้คุณด้วยถ้าคุณต้องการนะฮะเมื่อตอนผมเรียนปริญญาโทนะฮะตอนผมเรียนปริญญาโทพับบิคเฮลมีโปรเจกต์หนึ่งที่อาจารย์สั่งให้ไปบรรยายให้กับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลมวกเหล็กให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองการตั้งครรภ์เนี่ยหลังจากผมบรรยายจบนะครับผมก็เอานามบัตรของผมเนี่ยแจกให้กับผู้ฟังมีประมาณ20กว่าคนก็แจกไปก็แจกจบก็จบอะฮะผมก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นผ่านมาหลายเดือนมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาหาผมแล้วเขาบอกว่าเขาเรียกผมพี่นะฮะพี่ผมเขาเป็นผู้หญิงนะฮะพี่หนูมีเรื่องจะปรึกษาพี่หน่อยหนูเห็นนามบัตรของพี่แล้วเคยไปฟังบรรยายตอนอยู่มวกเหล็กอ่ะที่โรงพยาบาลมวกเหล็กอ่ะมีเรื่องนึงอยากจะขอปรึกษาได้ไหมผมก็บอกว่าได้สิเอาเลยเด็กผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอกำลังจะฆ่าตัวตายเธออายุ19ปีเธอถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับผู้ชายที่เธอไม่ได้รักแล้วด้วยความที่เธอกับพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเธอจึงประชดพ่อแม่ด้วยการทำตัวเหลวแหลกไปนอนกับผู้ชายไม่เลือกหน้าเลยแล้วเธอตั้งท้องโดยที่เธอก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกเธออับอายมากเธอไม่กล้าสู้หน้าใครและเธอกำลังจะฆ่าตัวตายแต่เธอเห็นนามบัตรที่ผมให้ไปในวันนั้นเนี่ยมันวางอยู่บนตู้เธอก็เลยหยิบนามบัตรนั้นขึ้นมาแล้วโทรมาหาผมในวันนั้นเพื่อที่เธอจะได้มีเพื่อนคุยก่อนที่เธอจะตายพี่น้องครับถ้าเป็นท่านได้รับโทรศัพท์นี้ท่านจะทำยังไงผ
ผมก็คุยกับเธอนิดนึงเสร็จแล้วก็ถามว่าเธออยู่ที่ไหนเธออยู่จังหวัดลพบุรีผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่จะไปหาผมพาเพื่อนที่เรียนด้วยกันอีก2คนไปด้วยกันด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงนะครับก็ไปด้วยกันเป็น3คนเป็นเพื่อนที่เรียนไปด้วยกันไปพบกับเธอที่ลพบุรีหลังจากที่ไปพบกับเธอแล้วได้พูดคุยให้กำลังใจเธอหาแนวทางเท่าที่จะทำได้ให้เธอสามารถมีชีวิตต่อไปได้วันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมยังคงติดต่อเธออีกเกือบ2ปีจนในที่สุดสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเธอยอมรับที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนที่แม่เธอเลือกให้จนเธอคลอดลูกเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งมีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นครั้งสุดท้ายที่เธอติดต่อกับผมได้ติดต่อกันนะฮะเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วชีวิตของเธอดูจะมีความสุขไปแล้วท่านทั้งหลายครับเวลาที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือมันเป็นความรู้สึกที่เราได้ให้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งและผมเชื่อว่าท่านก็ต้องการแบบนั้นนะฮะผมมีพ่อมีแม่มีพระเยซูคริสต์ที่รักผมและทำให้ผมเป็นผมได้ทุกวันนี้นะฮะในขณะที่ผมเป็นผมได้ทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็มีพระเยซูคริสต์ที่ช่วยท่านให้เป็นท่านได้ทุกวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมรักและห่วงใยทุกท่านโดยไม่มีข้อแม้และผมจะเป็นสถานที่ปลอดภัยให้กับทุกท่านถ้าท่านต้องการผมจะเป็นที่ที่ท่านสามารถเป็นมุมสงบให้ได้ถ้าท่านปรารถนาแบบนั้นเพราะพระเยซูคริสต์เป็นทุกอย่างให้กับผมแล้วและพระองค์ก็จะเป็นทุกอย่างให้กับท่านด้วยพี่น้องทั้งหลายครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นมีคนมากมายในโลกนี้นะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยต้องพังทลายชีวิตต้องล้มลงเพราะสถานการณ์โควิดเราได้ยินเรื่องราวมากมายคนเหล่านี้ต้องการกำลังใจต้องการความหวังต้องการใครสักคนหนึ่งที่ดึงเขาขึ้นมาจากหลุมแห่งความมืดมนท่านจะเป็นคนนั้นไหมครับที่จะดึงเขาขึ้นมาโรงพยาบาลมิชชั่นนะฮะได้รับการเลือกให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนของผู้ที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลจะมีคนมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมิชชั่นวันละนะครับ400คนโดยประมาณทุกๆคนที่มาฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยฮะที่โรงพยาบาลมิชชั่นเนี่ยเมื่อฉีดเสร็จแล้วทุกคนจะต้องเข้าไปที่โบสถ์เพื่อที่ไปนั่งดูอาการในระยะ30นาทีขอบคุณโรงพยาบาลมิชชั่นขอบคุณคริสตจักร Seventh Day Adventist ที่อนุญาตให้ใช้โบสถ์เป็นสถานที่ที่คนเหล่านั้นเข้ามาแล้วรอดูอาการคุณหมอเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผมได้มีโอกาสไปพูดเรื่องของวัคซีนผลกระทบและการปฏิบัติตัวและพูดถึงเรื่องความรักของพระเจ้าให้เขาได้รับรู้ทุกๆคนที่เข้าไปนั่งที่นั่นเขาได้ยินข่าวสารแห่งความรักของพระเจ้าเขาได้รับการหนุนใจเขาได้รับคำอธิษฐานที่ผมได้ทำให้ทุกคนมีความสุขทุกคนรู้สึกว่าเขามีกำลังใจถ้าท่านไปฉีดที่อื่นเขาก็อาจจะให้ท่านนั่งรอเมื่อครบ30นาทีท่านก็กลับไปโดยที่ไม่มีอะไรแต่ที่โรงพยาบาลมิชชั่นไม่ใช่แบบนั้นเขาได้รับกำลังใจเขาได้รับคำอธิษฐานเขาได้รับเอกสารแจกกลับไปเราตอบไม่ได้หรอกครับว่าใครบ้างที่จะมีความรู้สึกดีๆ
แต่ที่แน่ๆคืออย่างน้อยๆ5คนโทรกลับมาหาผมว่าเขาขอบคุณมากที่เขาได้รับคำอธิษฐานและถามข้อมูลเกี่ยวกับโควิดอย่างน้อยๆ5คนที่โทรมานะฮะผมอยู่ในคริสตจักร Seventh Day Adventist แล้วผมได้เห็นถึงความจริงในพระคัมภีร์ที่ Seventh Day Adventist นั้นมีความเข้าใจในความจริงที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าอย่างมหาศาลเราพยายามที่จะอธิบายความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์ให้กับคนมากมายได้ยินแล้วเราก็อยากที่จะให้พวกเราได้เข้าใจว่าความจริงในพระคัมภีร์คืออะไรแต่ท่านทั้งหลายครับเรามีความจริงในพระคัมภีร์เพียงพอแล้วครับเพียงพอที่ท่านจะเข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวลานี้เราต้องการความรักครับเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้อวดเพียงความรู้แต่อวดความรักความห่วงใยความเอื้ออาทรความเห็นอกเห็นใจคนอื่นขอให้ท่านได้อวดความรักนี้เพื่อที่จะประคับประคองคนที่เขากำลังตกอยู่ในเหวลึกตกอยู่ในความมืดมิดเพราะท่านไม่รู้หรอกครับว่าในขณะที่ท่านยื่นมือลงไปนั้นน่ะมีใครบ้างที่เขารู้สึกว่านี่แหละคือคนที่ฉันต้องการวัฒนธรรมของชาวเอเชียนะครับวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะแถบบ้านเราเนี่ยนะฮะมีความเป็นส่วนตัวสูงและมีความรู้สึกว่าการกอดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีอันนี้คือวัฒนธรรมของชาวเอเชียไม่ได้ผิดนะครับแต่มันเป็นวัฒนธรรมแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นผมคิดเสมอว่าการสัมผัสการโอบกอดการให้กำลังใจกันนั้นน่ะมันสามารถช่วยรักษาช่วยเยียวยาช่วยให้กำลังใจกันได้ในพระคัมภีร์นะครับอาจารย์เปาโลได้พูดหลายครั้งในจดหมายหลายฉบับที่ท่านเขียนถึงคริสตจักรต่างๆบอกว่าให้คริสตจักรนั้นทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์ผมไม่ได้บอกนะครับว่าต่อไปนี้ให้คริสตจักรเราเนี่ยสามารถกอดกันจูบกันได้ไม่ใช่ครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ผมกำลังจะบอกว่าในการที่เราโอบกอดกันด้วยการให้กำลังใจกันโอบกอดกันด้วยความรู้สึกที่เราจะถ่ายทอดความจริงใจให้กับกันนั้นน่ะมันช่วยเยียวยามันช่วยรักษาได้เพราะฉะนั้นนะครับผมปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ท่านมองคนอื่นด้วยความรักแบบที่พระเยซูคริสต์รักมองคนอื่นด้วยความเข้าใจแบบที่พระเยซูคริสต์เข้าใจวันนี้ท่านทั้งหลายได้ยินแล้วได้เห็นแล้วว่าผมนำเอาชีวประวัติของผมทั้งหมดมาตีแผลท่านได้เห็นว่าตั้งแต่ผมเป็นเด็กนั้นเป็นอย่างไรชีวิตของผมเป็นอย่างไรและทุกวันนี้ผมเป็นอย่างไรมันไม่ได้อยู่ในความหมายว่าผมเอาตัวเองขึ้นมาโอ้อวดมันไม่ได้อยู่ในความหมายว่าผมมาเชิดชูว่าตัวเองเก่งยังไงเรียนจบสูงขนาดไหนผมสำเร็จอย่างไรไม่ใช่เลยครับมันอยู่ในความหมายที่ว่าผมตอบสนองความรักต่อพระเยซูคริสต์อย่างไรนะฮะผมอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายนะครับว่าไม่ว่าท่านกำลังหรือคิดที่จะติเตียนนินทาอิจฉาริษยาใครก็ตามหรือแม้กระทั่งตำหนิติเตียนผมอยู่ผมอภัยให้กับทุกๆท่านอภัยให้กับทุกๆท่านเหล่านั้นและถ้าท่านจะให้ผมกราบจะให้ผมไหว้ผมก็ยอมแต่ขอเถอะครับขอให้ท่านหยุดสิ่งเหล่านี้หยุดสิ่งเหล่านั้นซะและขอให้ท่านได้เปลี่ยนมาเป็นการรักกันให้อภัยกันให้ความหวังแก่กันมากกว่าที่ท่านจะไปตำหนิติเตียนกันเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับเราและพระเยซูคริสต์ชายที่ถูกตึงที่กางเขนนั้นน่ะได้ให้กับผมและให้กับทุกๆคนด้วยเพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับท่านว่าท่านจะต้องเป็นผู้เลือกว่าท่านจะ
มองคนอื่นด้วยการเยาะเย้ยถากถางมองคนอื่นที่ไม่เหมือนตัวเองด้วยการดูหมิ่นหรือท่านจะเป็นผู้ที่เอื้อมมือไปฉุดเขาขึ้นมาแล้วโอบกอดเขาด้วยความรักความเข้าใจแบบที่พระเยซูคริสต์ต้องการขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ